สวเสรีมาอีกดันชูศัก์เพื่อไทยนั่งประธานสภา,าชี้สองภากก้าวไกลเพื่อไทยดิวจบแค่ข่าวปล่อยสวเสรีเชื่อภัคเพื่อไทยเสนอชูศักด์นั่งประธานสภา,าเหตุมีประสบการณ์มากกว่าคนก้าวไกลคาดข่าวที่ออกมาดิวสองคจบแล้วเป็นข่าวปล่อยเป็นเฟกนิวส์ดิสเครดิตเพื่อไทยวันที่30มิถุนายน2566 เวลา11ดตลีินาทีเดลินิวซอนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนในเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธาน,าาน,นาคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภากล่าวถึงกรณีท่าทีของสองพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลที่มีกระแสข่าวประณีประนอมในตำแหน่งประธานผู้แทนราษฎรและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่า เรื่องดังกล่าวตนได้ตามอ่านข่าวจากหลายสำนักเชื่อได้ว่าเป็นข่าวปล่อยและเฟกนิวส์เพราะตอนท้ายข่าวระบุว่านายแพทย์ชนน่านสีแก้วสอสอน่านและหัวหน้าพักเพื่อไทยปฏิเสธไม่ทราบเรื่องอีกทั้งจากรายละเอียดที่ระบุว่า ภาคเก้าไกลได้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่วนภาคเพื่อไทยได้ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองตำแหน่งรวมถึงหากนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคและกิดเดชนายกรัฐมนตรีจากภาคเก้าไกลไม่ได้รับเสียงโหวตในสภาที่มากพอจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะถอยให้ภาคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลล้วนเป็นเงื่อนไขเก่าแทบทั้งสิน้นผมมองว่าเรื่องนี้พยายามสร้างความสับสนและกลับไปกลับมา รวมถึงดิสเครดิตพักเพื่อไทยเพราะหากเป็นข้อมูลที่เป็นจริงทำไมสองภาคใหญ่ไม่บอกว่าประชุมทางการหรือมีการถแถลงอย่างเป็นทางการดังนั้นในขณะน,นี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่ข่าวจริงนายเสรีกล่าวเมื่อถามว่าประเด็นเหล่านี้จะยุติอย่างไรเพราะวันที่4กรกฎาคมนี้จะต้องโหวตประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วนายเสรีกล่าวว่ามีเวลาอีกหลายวันเขาคงไม่ปิดดิวกันวันนี้ เพราะยังมีอีกหลายเงื่อนไขที่ไม่ยุติส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าหากสองพักใหญ่แม่ลดเพดานของตนเองจะราไม่เกิดปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นตนมองว่าเป็นเรื่องที่แต่ละภาคต้องบริหารจัดการ เมื่อถามว่าขณะนี้มีการเปิดชื่อเครดิตประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า,าพรรคเพื่อไทยจะเสนอนายชูศักดิ์สิรินินสสแบบบัญชีรายชื่อสู้กับนายปรีพัฒน์สันติพาดาสสพิศณุโลกภาคเก้าไกลนายเสรีกล่าวว่าตนไม่เชีรยใครแต่ดูจากประสบการณ์แล้วเห็นว่านายชูศักด์ผ่านการเมืองมานานและเป็นอาจารย์สอนหนังสือดังนั้นจึงมีภาษีดีกว่าแต่ขณะนี้ไม่ว่าใครได้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับพรรคจะเสนอใครลงตัวเพื่อไทยก้าวไกลเดินหน้ากอดคอตั้งรัฐบาลปฏิพัท์ก้าวไกลประธานสภาวันที่29มิถุนายน2566เวลา23.00นเดลิเนียลออนไลน์รายงานว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของ8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาล312เสียง ที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนําก็สออาการหน้าเป็นห่วงจากสืกแจ้งตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรระหว่างสองพรรคใหญ่คือก้าวไกลกับเพื่อไทยที่ก่อนหน้านี้จะแสดงภาพหวานประกบปากแกนนำพรรคเพื่อไทยเรียงหน้าเล่นละครตีสองหน้าเอาใจด้อมส้มสร้างกระแสตีกินความนิยมถ่วงเวลาไปวันวัน เพราะทันทีที่ก้าวไกลเสนอชื่อหมออองปฏิพัฒสันติพาดาสอสอพิษณุโลกวัย41ปีผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนายชูศักดิ์เจรินินรองหัวหน้าพักเพื่อไทยถแถลงมติคณะกรรมการบริหารพักยืนยันว่าพักเพื่อไทยต้องได้ประธานสภาโดยยึดสูตร14บวก1 ไม่ใช่การแก่งแย่งตำแหน่งแต่เราเห็นความจำเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีภาคเก้าวไกลเป็นแกนนำและมีนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีให้สำเร็จภาคเพื่อไทยเชื่อว่าการมีประธานสภาของภาคเพื่อไทยจะทำให้สภาเดินหน้าราบรื่นเรียบร้อยทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ล่าสุดในการเจรจาของผู้นําจิตวิญญาณตัวจริงในศึกตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ในการต่อรองเก้าอี้คณะรัฐมนตรีจากเดิมสูตร14บวก1ของทั้งสองพักซึ่งล่าสุดการเจรจาตกลงได้คือเพื่อไทยได้เก้าอี้รัฐมนตรีเพิ่มอีกหนึ่งเก้าอี้ ด้วยสูตรส5บ้าบวกสองคือคณะรัฐมนตรีบวกรองประธานสภาพู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งและคนที่สองขณะที่9ก้าไกลจะได้รัฐมนตรี13บวก1บวกหนึ่งคือคณะรัฐมนตรีบวกประธานสภาพู้แทนราษฎรบวกนายกรัฐมนตรีซึ่งการปิดดีลครั้งนี้ตั้งอยู่บนเงื่อนไขว่า8พารคร่วมฝ่ายค้านเดิมจะชูนายพิธาลิมเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภา9ค9ก้าไกลเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ถ้านายพิธาไม่สามารถฝ่าด่านสอวอได้พักเพื่อไทยจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยมีภาคก้าวไกลจะอยู่ช่วยพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลไม่แยกตัวออกไปไหนซึ่งแนวทางนี้เมื่อสอสอรับทราบก็มีบางส่วนยอมรับว่าขัดความรู้สึกบ้างแต่เมื่อได้รับฟังการชี้แจงถึงเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลที่ภาคก้าวไกลจะยืนข้างพักเพื่อไทยไม่แยกตัวไปไหน กรณีที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำทำให้สอสอรับฟังเหตุผลดังกล่าวโดยในประเด็นประธานสภาผู้แทนราษฎรทางพรรคก้าวไกลและเพื่อไทยยังได้มีความเห็นร่วมกันว่าจะไม่ให้สมาชิกของทั้งสองพรรคออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวเพราะเกรงจะกระทบต่อการหารือแกนนำ8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลในวันที่2กรกฎาคม2566ที่พ่างก้าวไกลเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งประทุขึ้นมาอีก ซึ่งสาเหตุหลักที่พ้าก้าวไกลต้องยึดเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ได้เพราะเส้นทางสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ของพิธาทุลักทุเลเจอนิติสงครามสาร,รภาพเรื่องทั้งการถือหุ้นไอทีวีกรณีกะกะตอขอเป็นเจ้าภาพตรวจสอบมาตรา151ยของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอกรณีรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอมีโทษจำห1ึป่ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20่สปีปมขายที่ดินสิบสียไร่ที่อำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบทีดีขันในราคาต่ำกว่าที่แจ้งต่อปปชและเรื่องอื่นๆรวมถึงด่านสุดหินคือสอวอที่โอกาสมีเพียงริบรีที่จะได้เสียงหนุน ตอนนี้ก้าวไกลกับเพื่อไทยจบรอยร้าวในการชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรแค่ยกแรกเพราะยังมีสื่อแย่งกระทรวงรวมถึงจัดสรรก้ียรัฐมนตรีของสองภาคใหญ่รอประทุยกสองก่อนเจอปมร้อนๆพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ที่จะกลายเป็นปมร้อนทั้งในและนอกสภารออยู่ข้างหน้า